ทำไมคน 90% จะต้องมาปกป้องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในเมื่อพวกเขาไม่มีอยู่แล้วอ่ะคุณจะไปกังวลสิ่งที่คุณไม่มีอยู่แล้วไปทำไมอ่ะคุณไม่ได้มีสิ่งนี้อยู่แล้วอ่ะก็พวกมึงแม่งไม่มีหาอะไรเลยในชีวิตอ่ะมึงจะทนอยู่กับระบบนี้ทำไมตลกร้ายแล้วว่าคือมึงมีอะไรให้เขายึดบ้างเดี๋ยวแม่งจะมายึดแปรงสีฟันกูปัจจัยการผลิตที่เขาพูดถึงเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นไม่ใช่แปรงสีฟันไม่ใช่สบู่เรามีได้หมายจะทำลายการถือกรรมสิทธิ์เอกชนในผลิตผลของแรงงานซึ่งเพื่อตอบสนองการผลิตซ้ำของชีวิตคุณมีอำนาจในการถือครองแปรงสีฟันชัดเจนใช่แล้วอันนี้มันเป็นตลกร้ายตั้งแต่ว่ามันเล่นคำหมดเลยครับเขาขายอะไรโดยเฉพาะ neoliberalism ขายความไม่เสรีภาพในนามเสรีภาพเช่นขาย freedom of choice ที่จะเลือกโรงพยาบาลได้เองสะสมทุนเพื่อจะให้ได้บำนาญในชีวิตตัวเองคือแบบทุกอย่างก็คือมึงมีเสรีภาพมากขึ้นอ่ะแต่เสรีภาพนี่คือเสรีภาพที่ให้มาแบบกวงเปล่าเป็นเสรีภาพที่หลอกว่าคุณมีเสรีภาพมันเป็นเสรีภาพเป็นเสรีภาพของนายทุนที่จะสามารถเอาพวกคุณไปเป็นทาสลัทธิคอมมิวนิสต์หาได้ริดรอนอำนาจของผู้ใดผู้หนึ่งในการถือกรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ของสังคมไม่หากริดรอนแต่อำนาจที่ใช้ในการถือกรรมสิทธิ์ชนิดนี้ไปเอาแรงงานของผู้อื่นลงเป็นทาสเท่านั้นนี่ก็ชัดเจนครับเขาไม่ไปริดแปลงสีฟันคุณแน่ๆนะเนี่ยตั้งใจจะพรากลูกพรากแม่ใช่ไหมครอบครัวของระบบทุนนิยมมันวางอยู่บนความคิดเรื่องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลทั้งนั้นโดยอ้างว่าพ่อแม่ของฉันมีทรัพย์สินลุงจุงโฮใช่ไหมเกาหลีเลยมันก็อาจจะย้อนกลับไปได้ว่าการให้มรดกการสืบตำแหน่งอะไรต่างก็วางอยู่บนไอเดียแบบนี้เหมือนกันมาร์กเองเกลปฏิเสธระบบครอบครัวคนคนนั้นไม่ได้พรูฟเลยว่าเขามีสติปัญญาครอบครัวแตกแยกระบบทุนนิยมเนี่ยมันดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมันครอบงำเราในเชิงวัฒนธรรมริบแปรงสีฟันนะฮะมันไม่ใช่แค่มิติทางเศรษฐกิจมันได้สถาปนาวัฒนธรรมของชนชั้นนายทุนขึ้นมาที่จะครอบงำเราไม่ว่าจะเป็นความคิดเรื่องเสรีคำนี้จะไปทำลายทุนนิยมสนับสนุนสิทธิในเรื่องเพศมันไม่อนุญาตหรือมันไปสร้างข้อจำกัดให้เกิดเสรีภาพในการออกแบบมันมีภาพฝันที่จะไปถึงแต่มันไม่ไปถึงต่อสู้เพื่อปลดแอกเราเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจมันน่ะว่าเราจะเอายังไงเราจะล้มกระดานนี้ยังไงปฏิวัติยึดปัจจัยการผลิตทุกๆเวทีที่ระบบทุนนิยมเนี่ยสร้างขึ้นมาครอบงำบางอย่างแม่งเฮเกเลียนเกินแล้วการเมืองของชาวคอมมิวนิสต์จะเป็นยังไงชาวคอมมิวนิสต์จะต้องเปิดแนวรบกับชนชั้นนายทุนในทุกๆอนูปฏิวัติทำลายระบบทุนนิยมอ่ะแล้วเราจะเปลี่ยนไปไงเราแม่งต้องมีพรรคปฏิวัติถ้าเกิดสนใจเรื่องนี้ก็คอมมิวนิสต์แมนิเฟสโต้